ครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมวันนี้ก็ตามเคยครับมาหุบพริกตามเคยครับผมหมายหุบพริกหุบกระท้อนนะครับสภาพไม้ก็นี่ครับผมนี่ครับสภาพไม้ป่าอ้อยตีนภูเขาอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันครับวันนี้ผมเอาศรีสุวรรณเกาะเพชรไอ้นั่นเจสันครับเจสันนี่ผมต้องฝึกเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยกับการไปต่อออกไม้โดยใช้รถยนต์ครับผมสร้างความคุ้นเคยครับติดตามครับผมอาจารย์ทุกท่านครับตอนนี้ก็เต็มจอยนี่ก็เจสันครับผมนกอยู่ภูเขาเด้แต่ผมขึ้นสายไฟครับลองเบิ่งครับว่านกภูเขาจะกล้าตีสายไฟบ่ลองดูครับอาจารย์ทุกท่านครับผมเรามาดูกันว่านกภูเขาจะกล้าตีสายไฟไหมเพราะผมได้มา2ตัวแถวหุบพริกแถวอะไรนี่ก็สายไฟล้วนๆนะครับลองดูกันครับผมติดตามครับอันนี้ก็เป็นนกต่อตัวใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้ผมไปเอามาตั้งแต่อยู่ที่อำเภอป่าปากนครพนมนะครับผมมาลุ้นไปด้วยกันเอามา2ตัวตัวหนึ่งอยู่กับอาจารย์กองชุมพวงนะครับไอ้ตัวนั้นเขาตั้งชื่อว่าจ่าพนมครับแต่อยู่กับผมตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็นเจสันครับติดตามผลงานทั้ง2ตัวครับผมลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะมีนกเข้าร่วมไหมThank you.
สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มีนกป่าเข้ามาร่วมกับเจสันแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับผมว่าจะมีแต้มไหมถ้ามีแต้มนี่หุบพลิกตัวที่3นะครับตรงนี้จะได้ตัวไหมครับติดตามรับชมครับผมWhat the hell?
ียบร้อยแล้วครับสงสัยสิบ่หาได้สู่นกครับหลังจากที่ย้ายมาจากอำเภอป่าปากมาอยู่กับผมน่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับก็ต้องมาดูว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรอาจารย์ท่านไหนมีความรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาและวิธีแก้ไขให้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับผมได้แบบฟุกๆนะครับอันนี้ผมถือว่าได้แบบฟุกๆหรือว่าถ้าอีสานก็แบบนกหมานนะครับไม่ขันก็ได้นกอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงมายังไงแต่นกป่าตัวนี้เสียงกลางครับผมไม่ได้ยินไม่ได้สู้กันเท่าที่ควรเลยครับผมติดตามครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นการได้แบบฟุกเนาะนกไอเจสันมันดูท่าทางแล้วมันไม่สู้เขานะครับผมเพราะว่ามันก็เพิ่งย้ายมาอยู่กับผมได้ไม่ถึงเดือนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะดูรีวิวนกป่าให้ดูแล้วก็อาจารย์ท่านไหนที่เห็นในคลิปแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอาการของเกสันนี่เป็นยังไงผมว่ามันยังไม่สู้นกเนาะเพราะว่ามันเขาก็มันเพิ่งได้เฉลย10กว่าตัวเป็นลูกนกที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้มันได้คอนเดียวนะ3ตัวอยู่ที่บ้านนอกซึ่งคอนเดียว3ตัวอยู่ที่บ้านนอกเราเนี่ยแถวอีสานโซนอีสานเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมก็เลยดึงเข้าค่ายเลยอาจารย์ก็ให้แกอาจารย์ตาลแกก็ให้มาเล่นก่อนเลยถูกใจค่อยซื้อไม่ถูกก็ไม่ว่ากันโอเคครับถ้าไปขนาดนั้นผมก็คงต้องซื้อแล้วครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเจสันครับนี่ขนาดไม่สู้นะยังได้ตัวผมว่ามันก็ต้องมีความหมันในตัวของมันเนาะเดี๋ยวจะรีวิวนกป่าให้ดูครับผมแป๊บนึงครับขอดูตัวก่อนครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ปลดออกมาแล้วเนาะนี่ครับดูโฉมของเขาท่านหมึกสอดูตัวนี่ครับสวยครับเป็นนกออกโทนสีแดงครับออกโทนแดงครับไม่อาจนกโซนนี้อาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปตัวหนึ่งครับผมได้ไปตัวหนึ่งอาทิตย์นี้ผมก็เลยมาพอดีมาช่วยงานพ่อตาก็เลยได้มามีเวลามาต่อก็ได้ไปตัวหนึ่งได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งส่วนนี้น้องจุกอยู่ที่โพธารามได้บอกว่านกมันเลี้ยงดีเลี้ยงขึ้นนี่ขึ้นเลยไม่มีอะไรคือถ้าขึ้นก็ขึ้นแบบไม่ลงครับผมก็เลยต้องเก็บแล้วครับผมเพราะก่อนหน้านี้ผมปล่อยทิ้งอย่างเดียวโอเคครับผมหลังจากที่สำรวจดูแล้วสนับปีกถี่ยิบเลยครับผมมีมดง่ามด้วยมดง่ามป่าปายเป็นนกตัวเล็กแต่แข้งสั้นนะครับผมหมกทรงหมกซับอะไรบัวแต้มไม่มีครับผมเป็นนกเสียงกลางกี่กุ๊กไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องเก็บแล้วครับผมส่วนนี้อาจารย์ท่านไหนสนใจนกภูเขานกป่านะครับไม่มีลูกผสมครับก็เฉลยก็ติดต่อมาตาม Facebook ได้เลยนะครับผมถ้าสนใจอยากแบ่งไปเล่นบ้างนะครับตรงนี้ผมก็จะพิสูจน์เพราะว่าน้องชายที่อยู่โพธารามอ่ะน้องจุกก็ได้คอนเฟิร์มครับเพราะว่าเขาก็มาต่อแถวนี้แหละแต่ก่อนนะผมก็ต่อเล่นอยู่แถวนี้แต่ทีนี้ผมได้แล้วตัวไหนผมไม่ชอบผมก็ปล่อยทิ้งถ้าไม่ถูกใจจริงๆผมก็ปล่อยทิ้งนะครับแต่ทีนี้ผมต้องเก็บแล้วครับผมเดี๋ยวติดตามดูเฉลยตัวต่อไปครับผมแต้มต่อไปว่าจะมีไหมโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมครับผมถ้าอยากจะดูช่องเราอีกก็กดติดตามฝากกดติดตามช่องของทางของเราด้วยนะครับ
ADM Family Channel ครับผมชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์แต่ถ้าอยากจะถูกดูอีกแน่ๆให้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมครับสวัสดีครับนะครับโฉมของนกหุบพริกจะแถวลาดดีเขาว่าที่นี่เลยนะครับผม